วันพันแมนในตอนที่192ิงคิงผู้แข็งแกลงพยายามฝึกฝนหลายสำนักแข็งแกร่งจนถึงที่ว่านะคร after, ับหลายสำนักนั้นไม่อาจจะฝึกฝนในความแข็งแกร่งของคิงได้ด้วยเหตุการณ์ของวันพันแมนในตอนที่192เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วหลังจากที่คิงนั้นนะครับก็คือมาขอในตัวของแบงช่วยฝึกฝนเขานะครับให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเป็นเพราะว่าเขานั้นนะครับรู้สึกได้เลยแหละครับว่าต่อจากนี้ไปนะครับภัยอันตรายนั้นมากยิ่งขึ้นเขานั้นต้องแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนนนแแแล้้ววต่่ดูเหมือาบงัะ ะไม่เห็นด้วยนะครับกับความคิดนี้ของคิงทําไมคุณเนี่ยถึงอยากจะแข็งแกล่งขึ้นล่ะคิงในตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีใครแข็งแกล่งเกินหน้าเกินตาคุณไปอยู่แล้วนี่คุณจะแข็งแกล่งขึ้นไปทำไมล่ะฮะคิง คิงนะครับพยายามจะอธิบายนะครับเออเออมันคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแบงสิ่งที่คุณคิดเนี่ยเข้าใจผิดหมดลวละฉันเนี่ยไม่ได้ต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเลยด้วยซ้ําคุณเนะ่ยเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องพลังของผมหมดลวละแต่ดูเหมือนว่าแบงนั้นนะครับก็ยังไม่เชื่อนะครับกับคําพูดของคิงแบงก็เลยพูดต่อจริงๆแล้วฉันเนี่ยก็เคยอยู่ในสถานการณ์เดียวแบบนายนะคิงฉันเนี่ยเคยคิดว่าเพียงแค่ฉันคนเดียวเนี่ยก็สามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดแล้วเพียงแค่ฉันแข็งแกร่งเพียงแแคคค่่่่่่นนนนนนเเดดดียยยววททุุกกกกสิิงิงงงออออาา็็ูใมมืขััตปผ อันมาโดดยยตลลเหรือแม้กระทั่งกาโร่เองก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันในท้ายที่สุดเจ้านั่นเนี่ยก็ล้มเหลวด้วยเช่นกันมันจึงหมายความว่าต่อยแข็งแกร่งเพียงแค่คนเดียวแค่ไหนมันก็ไม่สามารถจะแบกโลกทั้งใบไว้ได้หรอกนะคิงซึ่งดูเหมือนว่านะครับในตอนนี้เนี่ยแบงค์นั้นจะเข้าใจในตัวของคิงเนี่ยผิดเข้าไปใหญ่แล้วนะครับคิงนั้นนะครับก็ได้แต่ละเหียใจตนเองก็เลยนะครับพยายามจะพูดอธิบายให้แบงค์นั้นเข้าใจในตนเองนี่นายฟังฉันนะแบงค์สิ่งที่นายคิดก่อนหน้านี้เนี่ยมันเข้าใจผิดหมดเลยฉันเนี่ยไม่ได ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดทั้งหมดทุกอย่างมันเป็นเรื่องโกหกผมเนี่ยเป็นเพียงแค่คนกากากาคนกระสอกคนหนึ่งเท่านั้นฟังฉันได้แบงฉันน่ะมันเป็นคนที่โคตรอ่อนแอสุดๆเลยเมื่อคิงพูดจบนะครับเล่นเอาลูกศิษย์ของแบงค์นั้นนะครับก็วอยไว้ออกมานะครับเขานั้นไม่อยากจะเชื่อนะครับกับสิ่งสิ่งนี้ที่คิงกําลังพูดอยู่มันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงครับท่านคิงผมเคยได้ยินมาว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคุณเคยเอาระเบิดเนี่ยไปทาลายสุรยจักรวาล ทำลายอุกกาบาตที่กำลังพุ่งชนโลกแหลกเป็นสิ่งเสี่ยงมาแล้วคุณคือตำนานที่เล่าขานที่มวลวิทยาชาตินั้นจะต้องจดจำไปวันตายช่วยลูกช่วยหลานคุณจะบอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องโกหกหรอครับผมไม่เชื่อหรอกคิงนะครับที่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยตอบกลับไปใช่เออไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เรื่องนั้นเนี่ยไม่ได้โกหกหรอก ลูกศิษย์ของแบงก์นะครับก็เลยสับสนขึ้นไปใหญ่นี่คุณล้อผมเล่นหรือเปล่าเนี่ยเรื่องนี้สุดช็อกเลยนะอะไรคือความจริงกันแน่นี่ยังไม่นับรวมตำนานที่คุณเนน่ยเคยใช้พระจันทร์เนี่ยเป็นกระสอบทรายเนี่ยในการต่อยจนเบื่อเลยนะและปล่อยให้มันทิ้งไว้เป็นหลุมเป็นบอ่ออย่างที่เราเห็นตอนนี้ใช่ไหมล่ะครับหลังจากนั้นแบงก์นะครับก็ให้ลูกศิษย์ของตัวเองนะครับหยุดพูดแลวก็บอกเลยครับว่ามีแฟนคลับมากมายในที่ที่ชอบในตัวของคุณนะคิงคุณนะ่ะมีคุณสมบัติที่สมบูรณ์แบบที่จะเพอร์เฟก่่งทุอคณนะน,คดดน,น้ันีึ จะต้องมาแบกมันไว้คุณนะ่ยยังมีพวกพ้องอยู่นะคิงที่สมาคมเนะี่ยยังเป็นหนทางของคุณอยู่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็สบายใจขึ้นเยอะนะที่ผมได้รู้จุดอ่อนของชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้ว ว่าคุณเนี่ยก็มีแนวคิดพวกนี้อยู่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมเข้าใจในจุดอ่อนของคุณปรับใดก็แล้วแต่คุณจงเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดแบบนี้ต่อไปซะคิงนะครับก็ทําหน้าเซ็งๆนะครับแบบว่าพูดอะไรไปก็ไม่เชื่อกูเลยนะครับแล้วก็เฮียแก่ได้ยังเข้าใจนะครับในตัวของคิงผิดอีกคิงนะครับจึงไปหาอาจารย์คนใหม่นะครับที่ทางด้านของแบงค์นั้นแนะนำนะครับโดยอาจารย์คนใหม่ก็บอกเลยแหละครับว่าฉันเนี่ยก็เคยได้ยินเรื่องตำนานของนายมาพอควรเลยนะนายเนี่ยต้องการจะต่อสู้ที่มันแข็งแกร่งขึ้นอีกนนชั้นง่่่มมักไรูเหหนนา น้องชายของฉันเนี่ยทำไมถึงคิดส่งนายมาหาฉันขนาดนี้แต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ต่อให้นายฝึกยังไงเนี่ยก็คงไม่ได้สิ่งที่นายต้องการหรอกนะดยเฮแกนั้นก็โชว์เลยแหละครับว่าเฮแกนั้นมีพลังอะไรบ้างนะครับแบบจัดใหญ่ไฟกระพริบเลยแต่ในท้ายที่สุดแล้วเฮแกก็บอกเลยครับว่าด้วยความแข็งแกร่งของนายฉันเนี่ยจะเขียนแนะนำอาจารย์คนใหม่ให้กับนายเองนะคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับนายในฐานะผู้ที่แข็งแกร่งมากกว่าจะมาฝึกฝนกับฉันเอาไปฉันจะให้จดหมายแนะนำตัวนายไปเพื่อให้เจ้านานเนี่ยฝึกฝนให้กับนายแบบชำชไปเลยละ ด้วยคิงนั้นก็เดินทางไปสํานักใหม่นะครับซึ่งจะเป็นรูปแบบการฝึกนะครับแบบฉีกงนะครับซึ่งในต,ตอนนั้นเนี่ยเจ้าสํานักก็แทบจะไม่เชื่อเลยแหละครับว่าคนอย่างคิงนี่ยเลยนะครับจะมาฝึกฝนกับคนอย่างเขาไม่มีทางหรอกไม่มีทําเป็นไปได้ว่าคนอย่างคุณจะมาฝึกที่โรงฝึกของผมคุณจะมาหวังเรีนอะไรจากผมกันเละเนี่ย การฝึกที่สำนักของผมเนี่ยเป็นสไตล์ฉี่โกงผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมเนี่ยคงจะไม่สามารถถอนไม่ตายรับอะไรกับคุณได้หรอกคุณเนี่ยเหนือชั้นไปกว่าผมมากเลยแต่ผมเนี่ยพอแนะนำสำนักให้คุณได้นะครับมันเป็นกลุ่มที่ปาเทือนชอบในการต่อสู้น่าจะเหมาะสมกับคุณมากกว่าพอคิงไปที่สำนักใหม่นะครับคนที่สำนักใหม่นั้นก็คิดแหละครับว่าเฮ้ยไอ้เจ้านั่นเนี่ยส่งคิงมาที่โรงฝึกของเราเนี่ยหวังให้คิงมาบอกขยี้เราหรือไงถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้พวกเราเนี่ยจะเคยเป็นคนหัวร้อนมาก่อนแต่ตั้งแต่เจอเจ้ามนุษย์ษมอนเตอร์นั้น เนี่ยพวกเราก็เจมเนื้อเจมตัวมาตลอดเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ให้คิงไปจัดการเจ้ามนุษย์มอนเตอร์เลยแหละครับอ่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําทางคุณเองคิงคุณจะโกรธผมนะผมจะพาคุณไปที่มนุษย์มอนเตอร์เอง หลังจากนั้นพี่คิงของเรานั้นก็ถูกส่งไปสํานักแล้วสํานักเล่านะครับแต่ละสํานักเนี่ยก็ไม่รับคิงนะครับในการก็ฝึกเลยโดยคิดว่าคิงนั้นแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับก็ส่งต่อไปทอดต่อทอดนะครับส่งไปนู่นทีไปนี่ทีจนในท้ายที่สุดนะครับคิงเนี่ยก็อดฝึกนะครับเพียแกเนี่ยก็แทบบ้าเลยแหละครับว่าเฮ้ยอยากจะฝึกฝนแทบเป็นแทบตายแต่ทําไมกันทําไมกันทุกคนเนี่ยประเมินชั้นสูงเกินไปชั้นเนี่ยอยากจะฝึกฝนอย่างบ้าคลั่งเลยนะ จนกระทั่งคิงนะครับถูกส่งมาอีกที่โรงฝึกหนึ่งนะครับเป็นโรงฝึกลับนะครับที่อยู่ในภูเขาลึกนะครับซึ่งมาที่โรงฝึกนี้เนี่ยอาจารย์ที่คุมฝึกอยู่เนี่ยก็บอกเลยครับว่าคงเป็นสถานที่เดียวที่เหมาะกับคนอย่างเขาสินะผู้ที่มีขีดจํากัดแต่ยังอาจเติมเต็มในสิ่งที่เขาคาดหวังได้จุดหมายปลายทางเนี่ยก็คือความทนทุกข์ทรมานเพื่อเข้าถึงสัจธรรมนั้นมีเพียงคุณเท่านั้นคิงที่จะข้าวไเลือดในคิงเอนจินผมจะแนะนําคุณไปที่นั่นไปที่ห่างไกลให้ได้หลังจากนั้นคิงนะครับก็ถูกส่งไปนะ แนะนำตัวเออพอดีผมถูกส่งมาฝึกเดนรูปมัดแห่งเสตทามแห่งโรงฝึกนี้ครับพอมีเวลาสักหน่อยไหมครับแต่ปรากฏว่าคิงนั้นไปเห็นนะครับคนที่จะฝึกไอ้คิงเนี่ยแม่งตายกลายเป็นกระดูกไปแล้วนะครับคิงก็ตกใจเลยนะครับรีบวิ่งหนีออกมานะครับด้วยความกลัวหลังจากนั้นพี่คิงของเรานั้นก็เซ็งนะครับฟีล์ช่างแม่งแล้วนะครับกันเลยนะครับมาเล่นเกมนะครับกับไซตามะซึ่งแน่นอนนะครับคิงของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องเทพอยู่แล้วนะครับเรื่องการเล่นเกมเะครับเพียแกนั้นสามารถป้องกันนะครับการโจมตีของไซตามะได้มะก็สาารถชน ด้วยด้วยคิงนะครับก็พยายามระบายความทุกนี้นะครับให้กับไซธรรมะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อโลกเนี่ยเจอภัยหายนะมากขึ้นมากเท่าใดเรื่องก็หกของผมเนี่ยก็เริ่มจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเกินการควบคุมไปแล้วครับบางทีเนี่ยถ้าผมไปฆ่าตัวตายโดยการสู้กับมอนเตอร์เนี่ยแล้วถูกเจ้าพวกนั้นเนี่ยจับขึงเนี่ยความจริงทุกอย่างคงเปิดเผยมันคงจบจบไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมนะ่ะไม่มีทางจะหนีไปไหนได้แล้วครับแล้วคิงนั่นก็ร้องไห้ออกมานะครับแล้วก็เป็นการจบไปกับความน่าสงสารของคิง King นะครับที่ถึงแม ใครก็ไม่เชื่อเลยว่าเฮียแกนั่นไม่แกล้งจริงๆนะหลังจากนั้นนะครับก็มีคนมากดออดเคาะประตูนะครับซึ่งไซตามะก็เลยไปเปิดนะครับปรากฏว่าเป็นฟูบุกินั้นมาหาไซตามะซึ่งฟูบุกินั้นไม่ได้มาเฉยๆนะเอาเนื้อเกรดพรีเมียมมาเส้นนะครับให้กับไซตามะเพื่อให้ไซตามะได้กินแต่เนื้อนี้นะครับเป็นข้อแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อให้ไซตามะนั้นแหละมาเข้ากลุ่มของตนเองไซตามะเมื่อได้ยินแบบนั้นแทนที่จะรับเนื้อไว้นะครับเฮียแกก็ปิดประตูดังปั้งใส่หน้าฟูบุกิในทันทีฟูแแลลุวกกก็ดด่่าาาาไตตมมะะะะเยปปิรรูทใ ยิงสาวที่แสนสวยอย่างฉันได้ยังไงกันฮะซาตามะก็เลยบอกเลยครับว่านี่เธอก็โตขึ้นแล้วนะน่าจะเปลี่ยนแปลงความคิดพวกนี้เนี่ยไปได้นานแล,ล้วละโดยเธอนั้นตั้งใจนะครับจะแบบว่าแข็งแกร่งนะครับในระดับฮีโร่คลาสเอนะครับแต่ว่าต้องการให้ซาตามะเข้ากลุ่มของตนเองเพื่อให้ซาตามะนั้นะก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้กับเธออะฟีลลิ่งแบบนั้นละกันนะครับให้เธอนั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแต่อยู่ดีๆนะครับไอ้เจ้าหมาโปจีนะครับได้กระโดดเข้ามาแล้วก็แย่งเนื้อนะครับของ ได้ใส่ตามะาก,ก็เลยก็เลยถามว่าเฮ้ยให้อาหารหมาอยู่เหรอฟูบุก,กิก็เลยตอบแหละครับว่าเออนี่หมาของนายเหรอเนี่ยฟูบุก,กิหลังจากนั้นเนี่ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็เลยขอตัวไปก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะต้องให้นายเนี่ยมาเข้ากลุ่มของฉันให้ได้และฟูบุก,กินั้นก็เลยนั่งรถไปแต่ปรากฏว่าไอ้เจ้าหมาโปจิเนี่ยก็ได้ตามรถนะครับของฟูบุกิไปแต่เมื่อฟูบุกินะครับมาถึงบ้านปรากฏว่าไอ้โปจิมันก็ตามมาด้วดยใช่นกัและมีมนุษย์ประหลาดนั้นปรากฏตัวมานี่ยครับและในท้ายที่สุดโปจินั้นน หลังจากนั้นโปรจิก็กินดีอยู่ดีเลยนะครับฟูกีเนี่ยก็เอาหมาตัวนี้มาเลี้ยงด้วยความรักเลยนะครับด้วยความสามารถนะครับให้เนื้อเกรดพรีเมียมในการกินเลยและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นวันพันแมนในตอนที่192กนะครับก็เดือดสมการรอคอยหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาเนาะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook f แฟนเพจนะครับสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ